ไม่ได้ไปทุกคณะหรือสรุปว่าจะเรียนคณะบริหารกันหมดเลยเพราะว่าไม่มีเวลาอันนี้เป็นแผนของเราไงคือเอาเข้ามาแต่หัววันเลยนะแล้วก็ยื้อเวลาให้อยู่จนเย็นไม่ได้ไปคณะอื่นเพราะอยู่ในความรู้แน่นเลยคณะบริหารธุรกิจหลับไปละเมอหรือไม่นะแล้วบริหารธุรกิจฉันจะเข้าฉันจะเข้าก็ถึงเวลาแล้วถึงเวลากลางโพยขึ้นมาคณะไหนดีวะคะแนนถือการเลือกตอนผมเลือกเนี่ยเลือกจากคะแนนนะคะแนนถือโวยเลือกคือไม่ได้คิดว่าอยากจะเข้าลงล่าไม่แต่เข้ามาเรียนมันก็จะให้ย้ายถึงก็ไม่ย้ายนะให้ซีโนไม่ซีอยู่แล้วตอนปีสามแล้วไงก่อนว่าจะบอกว่าติดใจชอบหรือว่าเรียนอะไรกันไปอ่ะน้องการโพยขึ้นมาจะนึกถึงคณะอื่นนึกไม่ออกนึกไม่ออกมีแต่บริหารนั่งฟังอยู่เลยกูฟังแต่บริหารก็ไม่รู้เรื่องคณะบริหารจะได้วะเป็นแผนของเรานะคะเป็นแผนของเราเพราะฉะนั้นพี่บอกว่าคุณจะเห็นหน้าน้องๆเลยนะได้ปีหน้าหรือพี่ถัดไปที่อาจจะยังอยู่มีแน่ๆล่ะพี่นัทเรียนช้านะเพราะพี่นัทยังไม่จบทุกวันนี้พี่นัทได้ลงวิชาปี2อยู่เลยปี1ก็ยังเรียนไม่หมดนะได้ข่าวว่าอะไรนะแคชาแคแคลคูลัสคูลัสไม่ได้รู้สึกว่าแคลคูลัสเนี่ยคุณจะลงซัมเมอร์ใช่ไหมแต่ว่าลงเสร็จเดียวกับดิฉันแล้วก็ติด AF พอดีไม่มีโอกาสติดไปทิ้งลำบากเพื่อนเพื่อนฝูงมานั่งหลอกให้อาจารย์ที่สอนคุยแต่ถึงแต่คุณของเอ้าไลน์เชื่อมดีอยู่นี่มันไปไหนได้อ๋อก็ไปแล้วจริงๆอาจารย์ก็บ่นคิดถึงทุกวันเพราะจะบ่นสอบนะคะเพราะสอบบัญชีเชื่อไหมตอนไปติดเองใหม่ๆเขาสอบบัญชีออกมาเลยนะยิวอยู่นะครับทีมไทยงานออกมาทำธุรกิจนู่นนี่อะไรเงี้ยออกมาเป็นข้อสอบบัญชีเออเดบิตเครดิตเลยล่ะเก็บข้อสอบแล้วอัดขึ้นกล่องเลยเป็นชื่อเราขึ้นอันกลัวมากอันกลัวมากจริงอ่ะนี่แหละสีสันจะมีอะไรแบบนี้เวลาอาจารย์บอกคิดถึงเราอาจารย์ก็จะแบบเฮ้ยทำไมน้องนัทเนี่ยไม่มาเรียนเลยล่ะจะเรียนไหมถ้าไม่เรียนจะได้ไล่ไปดอกคือแบบเสียงนุ่มมากแต่คำพูดแบบจะได้ไล่ไปดอกเลยเนี่ยจริงจริงเครียดจริงเครียดเวลาอาจารย์พูดกับนัทก็พูดอย่างนี้ไงแต่เวลาอาจารย์พูดกับเพื่อนๆเนี่ยเฮ้ยไปตามเพื่อนมาเรียนด้วยบอกเพื่อนนั้นถ้าคุณไม่มาเรียนจะให้ดอกแล้วนะพูดอย่างนี้น่ากลัวมากพอเรามาถึงปุ๊บเขาก็น่ารักหน่อยพูดไปหรือคนไปบอกหรือคุยบอกหรือไปฟ้องเราซวยเลยงานเข้าอะไรมีอะไรแต่ว่าจะถามว่าเกี่ยวกับคณะอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือว่ามหาวิทยาลัยก็ได้นะเราอาจจะยังให้ข้อมูลเราไม่รู้ถ้าน้องนั่งหัวล้ออย่างเดียวนะคะเสื้อน้องเงินแถบขาวแล้วสองคนนั่งหัวล้อเป็นวักเป็นเวยังจะหันไปมองอื่นอีกเสื้อแหวกเป็นแถบขาวหรือเปล่ามีคำถามไหมคะคุณน้องจะให้ความสนใจเป็นพิเศษที่นัทเคยทำอะไรเปิดเผยโอ้โหเกี่ยวกับคณะเลยล่ะคำถามเนี่ยอ่านว่าไปเลยทำอะไรเปิดเผยแม่ข่าวรอตั้งแต่บ่ายโมงแล้วเนี่ยสะดุดกล้วยหมายถึงในมหาวิทยาลัยอ่ะคือจะโยงให้มันเข้ามาเออเอาแบบว่าเดินสะดุดต้นไม้หน้าคณะอ๋อไม่เคยอ๋อทำไมเคยนี่ไงเคยแบบไปรถตะไลอ่ะแล้วก็แบบเดือนหยุด stop pause ให้ข้อมูลก่อนนะครับน้องรถตะไลคืออะไรรู้ไหมครับคือรถตะเวนทั่วมหาวิทยาลัยนะครับรถที่น้องนั่งเป็นรถสวัสดิการเป็นรถสวัสดิการตัววิ่งทีรอบมหาลัยเราตัววิ่งไปเรื่อยคือถ้าน้องไม่ศึกษาเส้นทางให้ดีก็จะอ่ะเป็นแบบนี้ไม่อันนี้ไม่ได้ชุดไม่ได้หลงอันนี้เดินติดดินอยู่ที่พื้นเลยข้างๆเลยนี่แหละแล้วหัวไปชนป้ายเฮ้ยไม่ใช่แค่หัวดิแบบมากลางเลยเข้าไปเลยนี่โด่งทุกวันนี้มันหักไปแล้วแล้วเสริมใหม่ก็เฮ้ยนั่นอย่าไปบอกใครไม่ตอนแรกมันยุบอยู่ไงหักมันปึ้งขึ้นมาเลยตอนแรกมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือทุกวันนี้จมูกสวยได้เพราะเกษตรนางเข้าไปได้มหาลัยป้ายน้องบอกป้ายไหนคะเดี๋ยวหนูไปเดินชนบ้างนั่งนั่งบริหารธุรกิจเลยครับมันมีป้ายอยู่แล้วก็คุยกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนบางคนจะชอบชวนคุยเพื่อนบางคนเนี่ยแหละจะชอบชวนคุยแบบนี้เนี่ยแหละไม่เว้นว่าในห้องเรียนต้องเอาห้องเรียนนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ตัวมันดำๆอ่ะไม่ชอบใครวะไม่รู้อ่ะนั่นแหละชวนคุยก็เลยมีฟิตพูดนั่นแหละเค
ือนั่นแหละครับก็เปิดสุดแล้วเพราะว่าตอนนั้นแบบเพื่อนคือเราแบบเพิ่งเข้าปีหนึ่งแล้วเพื่อนก็จะแบบช่วยใหม่ๆคือเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นแต่เราก็ชนไปขนาดนั้นไงเพื่อนก็เลยจดจำไปเลยขนาดนั้นเลยเออก็เลยแบบอายเลยอ่ะประมาณนั้นนั่นแหละเปิดอะไรแบบนั้นมากไปไหมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นระวังด้วยป้ายรถอะไรนะครับเตือนไว้นิดนึงเงียบมีท่านนี่